วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพร้อมด้วยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายจิรายุอิสลางกุลณอยุธยาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมรับมอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและเมืองพัทยาได้บูรณาการทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อมวลชนดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสมทบทุนโครงการดังกล่าวโดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุนเพื่อให้โครงการได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งต่อไปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานกำเนิดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยด้วยมีพระราชปณิธานสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานอย่างมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์สามเณรให้เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป